รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เบรกแรกจะร้องเพลงให้ฟังนะครับเห็นบอกว่างานฉลองบวชหน้าเขาก็เจ้าภาพก็จ้างเวทีมามีวงดนตรีมีเด็กยกของครับนักร้องก็ร้องไปบนเวทีโอ้โหวัยรุ่นเต้นกันอย่างเมามันอยู่หน้าเวทีเล่นเพลงเร็วอยู่ครับสาวบางโพสาวบางโพนั่นก็จริงๆทีนี้เสร็จท่านผู้ชมครับมีคนไปขอครับบอกว่าเอาพี่ขอฟังเพลงไก่จ๋าของพี่เป้าหน่อยได้ไหมนักร้องเขาก็ร้องให้เขาเก่งใจเจ้าภาพก็ร้องเป็นไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครไม่เมื่อกี้คุณบอกต้องมีไมค์กับลูกคอด้วยไม่ใช่เหรอเข้าออกแบบพี่เป้าอ๋อพี่เป้าพี่เป้าก็จะอย่างนี้อย่างเงี้ยพี่เป้าเสียชีวิตไปแล้วนะเพลงไม่เป็นไรร้องเพลงพี่เป้าก็นักร้องเขาก็ร้องไปครับปรากฏว่าโจที่เต้นหน้าเวทีคงมาด้วยมั้งท่านผู้ชมไม่พอใจโอ้โหพวกกูกำลังมันอยู่เนี่ยกำลังเต้นเพลงสาวบางโพเปลี่ยนอารมณ์ฟิลเพลงเป็นเพลงช้าไก่จ๋าได้ยังไงไปหลังเวทีไปกระทืบเขาครับดูคลิปนี้ฮะเจ๋งเลยจังเลยอ่ะนะคุณผู้ชมคุณเมย์คุณชัญญาดูสิครับงานฉลองงานบวชนะงานฉลองหน้าอะไรแบบนี้ก็มีวงดนตรีให้เล่นให้ชมฟรีให้ฟังกันฟรีสนุกสนานนี่เกเรนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเสียงกรี๊ดเนี่ยคือนักร้องกรี๊ดสนั่นเลยครับเพราะว่ามันมีกลุ่มโจนะที่มาร่วมงานฉลองบวชนาคนะฮะปาข้าวของใส่ปาขวดแก้วยกเก้าอี้ปาฟาดแบบนี้ในที่สุดชกต่อยกับคอนวอยเด็กตั้งเวทีหลังเวทีนี่แหละอารวาสครับพังมันทุกอย่างครับแสงบอลมันซะเลยไหนๆก็ไม่ได้ฟังเพลงแล้วนะแหมอารมณ์มันฟิลค้างมันหงุดหงิดนะมันไม่ได้นะขัดใจพวกชั้นเหรอทำลายมันให้หมดเลยครับนะเครื่องแต่งงงแต่งหน้าทรัพย์สินเสื้อผ้าผ้านักร้องแดนซ์งแดนเซอร์กระจัดกระจายพังพินาศหมดเลยครับเพราะฉะนั้นนะนักร้องเป็นคนถ่ายคลิปไว้เองก็คือคุณรักษิกาเอามาโพสต์ตัดเพาะชีวิตหน่อยนะครับว่าโอ้นี่แหละฮะชีวิตนักร้องชีวิตนักดนตรีครับแขวนอยู่บนเส้นได้ตีกันเนี่ยนะข้าวของพังคนรับผิดชอบไปไหนล่ะพอตีกันเสร็จพวกมันก็หนีไปเห็นไหมครับเหลือไว้แต่ความเสียหายที่เห็นเนี่ยแหละครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอบอกเธอร้องเพลงในงานบวชนาคร้องเพลงช้าไป8เพลงจากนั้นก็สลับบ้างครับมาเล่นเพลงเร็วต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะกำลังร้องเพลงสาวบางโพอยู่สาวบางโพนั่นโก้จริงๆนี่วัยรุ่นวัยโจโอ้โหแดนกันอย่างเมามันหน้าเวทีนะครับนักร้องเขาก็ดีใจถูกไหมคุณเมย์ใช่คนมาเต้นมาร้องด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ปรากฏว่าจากนั้นเนี่ยนะคุณรักษิกาบอกว่าพ่อหน้าเนี่ยเขามาขอเพลงไก่จ๋าของพี่เป้าเนี่ยที่หลังเวทีนักร้องชายเนี่ยเขาก็เลยร้องไห้เพราะเกรงใจเจ้าภาพเขาแต่ร้องเพลงไก่จ๋าเนี่ยยังไม่ทันจบเลยฮะโจหน้าเวทีของขึ้นเลือดขึ้นหน้านะที่เต้นกันอยู่หน้าเวทีเนี่ยคราวนี้ไม่เต้นแล้วครับบุกไปที่หลังเวทีคราวนี้กระทืบครับไปด่าเขาว่าแบบพวกมึงเล่นเพลงช้าทำไมหลังจากนั้นก็ละเลงเลยครับปาขวดแก้วใส่แล้วก็ชุนละมุนไปตามคลิปวันนี้พี่ชายเจ้าของวงดนตรีนะถูกต่อยหน้านะฟกช้ำดำเขียวเส้นเลือดในตาซ้ายเนี่ยแตกด้วยนะเด็กในวงเนี่ยถูกปาขวดเหล้าขนมแก้มเนี่ยเย็บไปตั้ง14เข็มส่วนเขาเองครับบาดเจ็บที่ปากแล้วก็ที่หน้าอกเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือนักร้องของวงดนตรีเป็นคนเล่าว่าเหตุการณ์คือวัยรุ่นหน้าเวทีไม่พอใจเปลี่ยนเพลงถูกไหมฮะมาฟังความอีกฝากหนึ่งฝากญาติเจ้าของงานก็คือนางสาวสุนิสางามระเบียไปพบตำรวจภูธรลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีบอกไม่ค่อยเหมือนกันแล้วนะบอกแบบนี้บอกว่าสาเหตุเกิดเพราะเพื่อนของนาคไปขอเพลงไก่จ๋าเมื่อกี้นักร้องเขาบอกอะไรนาคไปขอเพราะเกรงใจนาคใช่ไหมพ่อนาคใจพ่อนาคพ่อนอกพ่อนาคไปขออันนี้เขาบอกเพื่อนนาคญาติบอกเพื่อนนาคไปขอเพลงไก่จ๋าจะแกล้งนาคแต่ปรากฏว่านักร้องร้องไปได้แค่3ท่อนเพื่อนก็เดินไปขอเปลี่ยนเพลงอีกอ้างบอกแฟนนาคไม่ชอบวงดนตรีก็รับปากบอกอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้แต่จังหวะนั้นเหมือนมีคนจากวงดนตรีค่ะตะโกนมาบอกว่าจะเปลี่ยนทำจุดๆๆอะไรเติมคำในช่องว่างเอาทำอะไรน้องคนที่เดินไปขอเพลงก็เลยบอกว่าอ้าวลุงทำไมพูดกับผมแบบนี้ล่ะผมจ้างงานมานะเดี๋ยวไม่จ่ายตังค์เลยคราวนี้ตะลุมบอลกันเลยระหว่างคนไปขอเปลี่ยนเพลงคือเพื่อนของหน้า
กับวงดนตรีเพราะว่าต่างคนต่างเมายืนยันค่ะญาติเจ้าของงานยืนยันฝั่งเราไม่ได้ไปรุมทำร้ายแต่เป็นการวิวาทกันของทั้งสองฝ่ายซึ่งฝั่งตนเองก็มีคนบาดเจ็บ2คนเหมือนกันไปฟังเสียงญาติเจ้าของงานคุณสุนิสาค่ะเพื่อนพระน่ะได้ไปบอกแม่แล้วว่าแม่ครับผมขอเปิดเพลงนี้ให้พระหน่อยนะผมจะแกล้งพระแต่พระไม่รู้เลยเดินไปเปิดเพลงขอพี่เขาเปิดเพลงไก่จ๋าแล้วก็แล้วเขานักร้องเขาก็ร้องเรียบร้อยแล้วประมาณได้ประมาณสัก3ท่อนและคราวนี้น้องของแฟนหนูน่ะเขาก็เดินไปบอกว่าพี่ครับผมขอเปลี่ยนเพลงได้ไหมพอดีว่าเมียหน้าเขาไม่ชอบเพลงนี้คนที่คีย์เพลงอ่ะเขาบอกว่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแต่มีคนที่เป็นม่วงใส่ม่วงสีแดงนะเขาบอกว่าจะเปลี่ยนทำอะไรแล้วคราวนี้น้องเขาเลยบอกว่าอ้าวลุงทำไมลุงพูดกับผมแบบนี้ล่ะผมน่ะเสียตังค์นะเดี๋ยวผมก็ไม่จ่ายค่าเวทีให้ลุงเลยนี่ผมแค่ขอเปลี่ยนเพลงนิดเดียวเองแล้วน้องมันก็เดินไปฟ้องเพื่อนพระแล้วก็เลยมีประเด็นเลยค่ะก็คุยนะครับมาดูน้องคนนี้บ้างครับน้องชัยยาครับเป็นคอนวอยประจำวงสวยมากครับเจ็บเฉยเลยนะเมื่อคืนอยู่หลังเวทีได้ยินเสียงคนทะเลาะ กันเนี่ยน้องชัยยาบอกว่าผมก็ทำยังไงนะเสียงดังขึ้นเกิดขึ้นทะเลาะ กันแบบนี้ผมก็เดินออกมาดูเดินมาดูปั๊บโดนทันทีเลยฮะโดนปุ๊บเลยอ่ะนะโดนลูกหลงเข้าไปเลยไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยครับแล้ววันนี้น้องชัยยาบอกว่ามาพบตำรวจเนี่ยนะอย่าให้คนก่อเหตุนะมาชดใช้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ลองฟังคนเจ็บดูครับนั่งอยู่หลังเวทีงานก็เริ่มไปได้สักพักแล้วก็ประมาณ3ทุ่มจะ4ทุ่มแล้วเขาก็เล่นเพลงเร็วกันพอเล่นไปได้สักพักอันนี้ผมก็ไม่รู้นะคือแบบเขาเดินมาขอว่าขอเพลงไก่จ๋าทั้งที่เพลงก็ยังเล่นเพลงเร็วอยู่เพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะครับครับก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับผมก็เดินออกมาดูแต่พอผมเดินออกไปปุ๊บผมก็โดนเลยครับเราเห็นไหมว่าใครเป็นคนทำหรือว่าอะไรอันนั้นผมก็ไม่รู้ครับแบบผมก็ยืนอยู่ก็โดนเลยผมก็มึนผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยครับข้อมูลจะอะไรก็แล้วแต่จะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่แต่คนที่ลงไม้ลงมือก่อนทำลายข้าวของเข้าพังเสียหายแบบนี้คุณผิดแน่นอนครับเบื้องต้นเห็นว่าโจคู่กรณียินยอมชดใช้ค่าเสียหายนะค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดคนเจ็บเขาก็เลยไม่ติดใจเอาความครับค่ะแหมเดี๋ยวนี้ทำไมตีกันบ่อยเนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม